好，大家好，大家早上好นะคะ，早上好，สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะก็มาพบกันนะคะในวันนี้นะ今天2014年9月25号นะ今天25号了星期四นะคะวันนี้ก็วันพฤหัสนะคะที่25กันยายน2557หรือปีคริสตศักราช2014นะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพวกเราในสัปดาห์ที่3นะของการเรียนสัปดาห์ที่3หรือ4 สัปดาห์ที่4นะคะสัปดาห์ที่4นะคะของการเรียนในรายวิชานะคะทุกรายวิชาของภาคเรียนนี้เลยนะคะเป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ในช่วงกลางเทอมนะคะในภาคเรียนนี้ที่พวกเรากําลังเรียนกันอยู่นะคะก็ของเราเรียนนะคะกำลังอยู่ในเรื่องของการแนะนำตัวใช่ไหมคะการแนะนำตัวก็คือเป็นการพูดคุยถามไถ่นะคะกับบุคคลที่เรายังไม่เคยรู้จักนะคะเจอกันครั้งแรกเราจะรู้จักกันด้วยได้อย่างไรนะเราจะใช้ประโยคคำถามอะไรในการถามชื่อถามแซ่ของบุคคลที่เราต้องการรู้จักนะคะซึ่งประโยคเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในระดับของภาษาที่กลางๆถึงไปถึงระดับของภาษาที่มีความสุภาพนะคะซึ่งบางทีเนี่ยหลายๆคนก็แบบเฮ้ยใช้อย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้มีได้พบกับคำถามนะของพวกเรานี่แหละว่าเราซื้อแล้วจริงๆแล้วคนจริงเขาเจอกันแล้วเขาสวัสดีหรือว่าถามชื่อกันแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าก็สงสัยว่าคําภาษาไทยอย่างภาษาไทยเนี่ยเราเรียนกันมาว่าเวลาถามชื่อก็สวัสดีครับคุณชื่ออะไรใช่ไหมคะก็จะแต่ในสถานการณ์จริงไหมคะบางทีก็ไม่ได้ใช้แบบนี้ใช่ไหมคะบางทีก็ค่อนข้างจะสนิทมากเลยเนี่ยชื่ออะไรเหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนะขอไลน์หน่อยสิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เราเรียนในระดับภาษาที่เป็นค่อนข้างจะดูมีถูกต้องกาลเทศะเอาไว้นะคะเวลาเราใช้เราจะได้ดูเป็นคนมีมารยาทนะคะนะคะส่วนรายละเอียดว่าจะไปสนิทกันหรือจะพูดหยอกล้อกันอย่างไรนั้นนะคะเอาไว้ถ้าหากว่าเรามีความชำนาญทางด้านภาษาจีนมากแล้วนะเราจะรู้เองนะคะว่าคำแสดงหรือว่าคำพูดที่แบบค่อนข้างจะกันเองกับเพื่อนๆนะจะเป็นอย่างไรนะคะมันก็เหมือนกันแหละนะคะในเรื่องของภาษาแต่ว่าเรากําลังเรียนภาษาที่2อยู่ใช่ไหมคะก็เราต้องรู้ในเรื่องของมารยาทในสังคมด้วยนะคะซึ่งก็เรียนรู้ภาษาในรูปแบบของกันที่มันไพเราะสุภาพเอาไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าในบทเรียนเนี่ยก็โอเคเลยเราสามารถใช้ได้นะคะอย่างถามนามสกุลของชาวจีนในประโยคนิ้นกุ้ยซิ่งเนี่ยก็ค่อนเป็นประโยคที่สุภาพมากนะคะในการพูดคุยกับคนจีนนะคะก็จะดูให้เกียรติแล้วก็ดูตัวเราคนพูดนะคะดูแบบว่ามีภูมิอะไรแบบนี้นะคะก็ถามได้ว่าชิงเว่นนิ้งกุ้ยซิ่งนะคะแล้วก็ส่วนคำตอบก็หวอซิ่งหลิวอย่างในหนังสือใช่ไหมคะบทสนทนาเขาก็จะบอกว่าหวอซิ่งหลิวนะคะเจี้ยวเหมยหลันเนาะนะคะแล้วก็ถามกลับไปว่าชิงเว่นนินกุ้ยซิ่งนะแล้วคุณนามสกุลอะไรล่ะนะคะคุณนามสกุลอะไรคนจีนก็ต้องนิยมถามนามสกุลกันก่อนเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับตระกูลมาก่อนตัวบุคคลเนี่ยอาจจะมาทีหลังนะคะซึ่งฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงของตระกูลเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากนะคะในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะฉะนั้นตระกูลใครเนี่ยนะคะก็จะต้องแบบประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหน้าเป็นตาของตระกูลนะคะพวกเราดีไหมคะพวกเราจะประพฤติปฏิบัติให้เป็นหน้าเป็นตาของตระกูลไหมคะเนาะเอาแบบนั้นเนาะนะคะคนไทยเนี่ยจะพูดเรื่องชื่อกันมากกว่านะถ้าพูดถึงนามสกุลหรือตระกูลเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายๆว่าจะไม่ค่อยนิยมนะก็จะรู้จักกันในนามของตัวบุคคลเวลาเรียกชื่อเราก็จะเรียกกันแบบเรียกชื่อเลยอย่างเช่นคุณสุดาอย่างเงี้ยค่ะคุณมาลีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในการติดต่อทางการหน่อยนะคะก็จะใช้คุณนำหน้าแล้วก็ใช้ชื่อแต่ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะใช้แซ่ค่ะ
อย่างเช่นชื่อว่าหวังเนี้ยหวังเสี่ยวซิงสมมติชื่อหวังเสี่ยวซิงนามสกุลหวังเป็นผู้หญิงเขาก็จะเรียกหวังเสี่ยวเจี๋ยนะถ้าเป็นผู้ชายก็หวังเซียนเชิงอย่างนี้นะคะเสี่ยวเจี๋ยก็คือมิสนะคะคุณนี่แหละแต่ว่าเป็นคุณในลักษณะที่เป็นผู้หญิงนะคะยังเป็นสาวโสดอยู่ยังอายุไม่มากอย่างเงี้ยค่ะใช้เสี่ยวเจี๋ยหวังเสี่ยวเจี๋ยนะคะก็คือคุณหวังที่เป็นผู้หญิงอายุไม่มากอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นหวังเซียนเชิงหวังเซียนเชิงก็คือคุณหวังเหมือนกันแต่ว่าเป็นคุณหวังที่เป็นผู้ชายนะคะถ้าภาษาไทยก็นายหวังกับนางสาวหวังเนี่ยค่ะถ้าหวังเสียวเจี๋ยก็คือนางสาวหวังแปลตรงตัวนะแต่ภาษาไทยเราไม่ใช้แบบนั้นเนาะเราใช้ว่าคุณนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่านะคะคำศัพท์ของเราเนี่ยทวนอีกสักรอบนึงแล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาดูในบทสนทนานะคะฝึกการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามระบบการออกเสียงพินอินเลยนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยให้ความสำคัญและเน้นย้ำมากเลยนะคะที่เราซื้อบอกพวกเราก็คือเรื่องของการออกเสียงการอ่านคำอ่านภาษาจีนที่เรียกว่าพินอินเนี่ยให้ถูกต้องนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพื้นฐานนะคะคือถ้าเกิดเรามีเบสิกที่ดีมีเบสิกที่ดีนะคะในการต่อยอดความรู้นะมันก็จะง่ายแต่ถ้าเบสิกเราพื้นฐานเรามันยังแบบว่าตะปุ่มตะป่ำนะเป็นร่องเป็นรูยังไม่ค่อยแน่นอย่างเงี้ยเหมือนถนนอย่างเงี้ยฉาบหน้าไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าข้างในมันยังมีร่องมีรูอยู่นะคะรถวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็เป็นไงคะมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อได้เนาะเพราะว่ามันไม่แน่นนะคะฉะนั้นเรื่องพินอินเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องแม่นยำแล้วก็แบบฐานเราต้องแน่นนะคะมันจะดูเหมือนจะยากในช่วงแรกเท่านั้นแหละนะผ่านพ้นเทอมนี้ไปเราจะรู้สึกว่าพินอินง่ายมากนะคะเป็นที่ง่ายที่สุดแล้วในการเรียนภาษาจีนทั้งหมดนะคะเพราะว่าส่วนที่ยากก็จะเป็นตัวอักษรจีนอะไรอย่างนี้ไปนะคะอันนั้นก็ต้องไปท่องจำเอาแต่ว่าพยายามทำความเข้าใจนะคะในเรื่องการออกเสียงด้วยนะคะซึ่งคำศัพท์ของในบทนี้เนี่ยนะก็มีอยู่14คำใช่ไหมคะในหนังสือมีอยู่14คำเดี๋ยวเราดูตามหน้าจอแล้วพวกเราก็เปิดหนังสือดูไปด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็คือมีคำนี้คำว่าซิ่งถูกไหมคะเราต้องพยายามทบทวนคำศัพท์ไปอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดดูอย่างนี้แล้วจำได้แล้วเนี่ยถือว่าผ่านดีเลยนะแต่ถ้าเกิดเปิดจอขึ้นมาเป็นตัวอักษรจีนแล้วเรายังอะไรอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้งงอยู่นี่ต้องกลับไปนะคะในการทบทวนด้วยนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาหรือที่เราเขียนมาเรายังอาจจะทบทวนน้อยอยู่นะคะอาจจะยังทบทวนน้อยอยู่นะคะในการจะจำตัวจีนได้เดี๋ยวบางทีก็ต้องใช้วิชาในการท่องแล้วก็คัดเยอะๆเขียนเยอะๆนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อไปสักก่อนนะคะเพราะว่าความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้ามันหอมหวานน่าชวนชมเสียจริงเลยนะคะตัวนี้คำว่าซิ่งนะคะซิ่งก็แปลว่าแซ่หรือว่านามสกุลนะคะซิ่งนะคะต่อไปเจียวค่ะตัวนี้เจียวก็คือชื่อนะคะชื่อที่เป็นความหมายว่าชื่อในชนิดของคำคือคำกริยานะคะเช่นฉันชื่อแดงฉันชื่อมานะมานีอย่างเงี้ยค่ะนะคะเจี้ยวตัวนี้หรือแปลว่าสั่งก็ได้แปลว่าเรียกก็ได้นี่เจี้ยวท่าร้ายป่ะนะคะก็คือเธอเรียกเขามาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่เจี้ยวท่าร้ายป่ะเรียกเขามาหน่อยนะคะหรือจะบอกว่ามาบาเจี้ยววอชื่อหมายตรงสินะคะคุณแม่สั่งฉันให้ไปซื้อของอย่างเงี้ยมาเจี้ยววอชื่อหมายตรงสิอย่างนี้นะคะซึ่งโครงสร้างในความหมายหลังสองอันนะก็ค่อยมาดูกันนะคะในบทนี้ใช้ในความหมายที่ว่าแปลว่าชื่อก่อนในการบอกชื่อตัวเองหลังเจี้ยวตรงนี้จะเป็นชื่อของเรานะเช่นวอเจี้ยวหลี่ชุนเสียนะคะอย่างเราซื้อชื่อว่าหลี่ชุนเสียก็วอเจี้ยวหลี่ชุนเสียนะหรือว่าวอเจี้ยวปณิธานถ้าบอกภาษาไทยชื่อไทยนะวอเจี้ยวปณิธานถนอมนามก็ได้คำกริยาอีกตัวนึงคือชื่อใช่ไหมคะชื่อตัวนี้เป็นคือใช่นะคะเป็นกริยา
ภาษาอังกฤษก็ is หรือ am are is am are ในความหมายว่าเป็นคือนะไม่อยู่อยู่ไม่ได้นะคะชื่อไม่แปลว่าอยู่นะคะแปลได้2อย่างใน is am are ก็คือเป็นคือแล้วก็แปลอีกอย่างนึงว่า yes นะคะก็คือใช่ใช่นะคะ yes ชื่อนะคะชื่อชื่อนะคะเป็นคือใช่ความหมายตรงในหนังสือเราถ้ายังไม่มีคำว่าใช่ก็ใส่ไปด้วยต่อไปตัวนี้คำว่านานะคะนาก็คือที่ไหนไม่ใช่ที่ไหนไหนนะคะไหนนาตัวนี้เป็นคำสรรพนามแสดงคำถามนะคะมันมีตัวปากอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะนาแปลว่าไหนนะคะกัวกัวประเทศกัวนะคะก็คำว่ากัวก็จำง่ายๆว่ามันมีตัวอักษรนะข้างในเนี่ยคือคำว่ายี่แปลว่ายกแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะคะเส้นตัวอักษรข้างในอย่าให้เกินทิ่มขึ้นไปข้างบนนี้อย่าให้เกินลงมาข้างล่างตรงกลางก็อยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็กรอบสี่เหลี่ยมตีกรอบไว้เหมือนสร้างอาณาเขตครอบคลุมยกอลำค่าเอาไว้แบบนี้นะคะก็คือเปรียบเสมือนความหมายว่าประเทศนะคะราชอาณาจักรที่มีพรมแดนอาณาเขตอย่างชัดเจนถูกไหมคะแต่ละประเทศก็จะมีอาณาเขตพรมแดนอย่างชัดเจนก็ลักษณะของตัวอักษรจีนที่มีความหมายประเทศก็คือเป็นแบบเดียวกันนะคะกัวประเทศตัวนี้เหรินตัวนี้จำง่ายเลยนะคะก็คือเหรินก็คือคนนะคะคนกุ้ยกุ้ยนะคะกุ้ยในที่นี้ใช้ในความหมายในการถามนามสกุลนะหนินกุ้ยซิ่งนะคะต่อไปจงกัวประเทศจีนนะจงแปลว่ากลางใช่ไหมกัวประเทศประเทศที่อยู่ตรงกลางคนจีนก็ตั้งชื่อประเทศเขาว่าเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางของโลกนะนะคะก็เลยกลายเป็นจงกัวนะคะคำว่าจงก็แปลว่ากลางได้ยังไงเห็นไหมคะว่ามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีเส้นขีดผ่าตรงกลางนะคะก็คือหมายถึงจงที่แปลว่ากลางนะคะจงกัวประเทศจีนนะคะจงเป็นคำนามแปลว่ากลางถ้าเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยก็คือหมายถึงประเทศจีนนะหมายถึงอาหารหมายถึงอะไรที่เป็นจีนนะคะส่วนไทยกัวนะคะไทยกัวประเทศไทยนะคำว่าไทยไทยก็มีความหมายว่าสันติสุขนะคะก็คือมี peaceful ค่ะก็คือสันติภาพสันติสุขอย่างเงี้ยค่ะก็มีนัยยะทางด้านความหมายด้วยแล้วก็เสียงด้วยนะคะจึงได้เป็นชื่อของประเทศไทยว่าไทยกัวนะคะคนจีนก็เรียกประเทศไทยว่าไทยกัวประเทศที่สงบสุขนั่นเองนะคะแล้วก็ชิงเวิ้นนะคะชิงเวิ้นชิงเวิ้นอยากทราบว่านะคะอยากทราบว่าเป็นประโยคที่ใช้ขึ้นต้นในการถามประโยคคำถามของผู้อื่นนะแบบให้เขาได้ตั้งตัวสักนิดนึงนะคะว่าเรากำลังจะถามแล้วนะเช่นกำลังเขากำลังเขียนอะไรบางอย่างอยู่นะเราก็ไปทักเขาเราก็ชิงเวิ้นอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้อ้อมีอะไรเหรออะไรนะแล้วเราก็ใส่ประโยคคำถามเข้าไปต่อไป认识认识รู้จักนะ认识รู้จักเรื่องรู้จักชื่อก็รู้จักนะคะ我认识他ฉันรู้จักเขาเนี่ย我认识他姐姐ฉันรู้จักพี่สาวของเขาอย่างนี้นะคะ认识高兴ดีใจ高兴เป็นคำคุณศัพท์นะคะสามารถเอาเหินมาขยายได้นะคะเหินเกาซิ่งดีใจมากนะคะเหินเกาซิ่งประโยคก็ใช้ในการบอกว่า nice to meet you นะคะก็คือเหินเกาซิ่ง认识你นะเหินเกาซิ่ง认识你หรือว่า认识您很高兴นะคะในบทนี้ของเราเขาจะให้ประโยค nice to meet you ว่า认识您很高兴นะคะ认识你很高兴ได้รู้จักคุณดีใจมากประโยคคำถามนะคะ您贵姓นะคะคุณแซ่อะไร我姓刘叫美兰ฉันแซ่刘ชื่อว่า美兰นะคะหรือจะตอบ姓อย่างเดียวก็ได้ประโยคคำถามในการถามสัญชาตินะ你是哪国人
คุณเป็นคนประเทศไหนก็บอก我是泰国人ฉันเป็นคนไทยนะคะตรงนี้คือทวนคำศัพท์ทั้งหมดไม่ยากเลยนะคะไม่ยากอยากให้พวกเราเปิดมาดูที่หน้า40หน้า40ตรงพินินตรงนี้เป็นบทสนทนาที่เป็นพินอินนะคะเราจะมาดูว่าพวกเราอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงพินอินหรือเปล่านะคะทดลองไหมใครอยากจะลองอ่านประโยคแรกนะคะก็คือเป็นบทสนทนาเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าหน้านี้จะยกเฉพาะพินอินมาให้เพื่อให้เราได้เห็นชัดเจนในการอ่านออกเสียงนะคะก็จะเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงพินอินนะคะล้านหน้าค่ะขอมาแล้วนินหาวนินกุ้ยซิ่งอีกประโยคนึงบ่อซิ่งหลิวเจียวเมยหลันชิงเว่นนินกุ้ยซิ่งบ่อซิ่งเกาเจียวจินฉินเรื่องชื่อหมินเฮินเกาซิ่งดีมากนะคะต่อเลยค่ะทดสอบทั้งบทเลยบ่อเย่ชื่อตรงนี้ต้องอ่านยังไงคะเสียงสามติดกันบ่อเย่ชื่อเสียงสี่บ่อเย่ชื่อนั่นละค่ะนี่ชื่อชื่อไปเลยอันนี้เสียงสี่ก็ออกให้เต็มเสียงชื่อนี่ชื่อนากวายินเฮิงฮาดีมากเสียงสามติดกันนี่เย่ชื่อชื่อ不是เลยดีมากถูกต้องเฮิงฮาวนะคะเยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมเลยนะคะลานนาถือว่า 95% เลยทีเดียวนะคะที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะจะมีแค่คำว่าชื่อตรงนั้นตัวเดียวในช่วงแรกนะคะว่าเราแบบว่าอาจจะออกไม่เต็มเสียงนิดนึงว่าชื่อชื่อถ้าออกชื่อนี่มันจะเหมือนเสียงหนึ่งถ้าเป็นชื่อชื่อก็คือเสียงสี่นะคะชื่อแต่ว่าโดยภาพรวมนี่ 95% ถึง 98% เลยทีเดียวนะคะสำหรับลานนาเฮิงฮานะคะเยี่ยมมากมากเลยส่งไมค์ไปไหนต่อดีหาดใหญ่ละกันหาดใหญ่บทนี้นี่จะเริ่มง่ายกว่าบทที่แล้วและเวลาอ่านนะคะเพราะว่าเราเริ่มชำนาญไม่ได้ยินข้ามไปละกันอ่ะทีนี้อ่านไปแล้วตรงนี้นะพยายามอ่านให้ถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะให้พวกเราลองทำตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะแบบฝึกหัดหน้า3จงเติมประโยคสนทนาให้สมบูรณ์นะคะข้อ3ตรงนั้นนะคะ3ใหญ่หน้า41นะคะก็มีแบบฝึกหัดอยู่ข้อ3กับข้อ4พวกเราช่วยกันดูว่าตรงนั้นต้องเติมอะไรนะคะทำ2ข้อข้อ3ใหญ่กับข้อ4ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปด้วยกันใครได้แล้วข้อหนึ่งส่งข้อความเข้ามาได้เนาะข้อหนึ่งนะคะจินฉินว่าไงคะบอกว่า我是中国人你也是不是中国人เมยหลันตอบว่าอย่างไร
นะคะตรงนี้ลองเปิดไปดูที่บทสนทนานะคะเขาจะมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเลือกมาให้ถูกอันละกันว่ามันเป็นคำถามคู่ไหนนะคะอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จินฉินกับเมยหลันคุยกันจินฉินก็เป็นคนถามว่าวอชื่อจงกัวเหรินอ่ะฉันเป็นคนจีนนี่เย่ชื่อบุชื่อจงกัวเหรินคุณก็เป็นคนจีนด้วยใช่หรือไม่ส่วนข้อสองจินฉินไม่รู้ถามว่าอะไรเว้นไว้นะคะเมยหลันบอกว่าวอซิ่งหลิวเจ้าเมยหลันชิงว่านินกุยซิ่งนะฉันแซ่หลิวชื่อเมยหลันอยากทราบว่าคุณแซ่อะไรนะจินฉินก็ตอบมาอีกทีหนึ่งอู้ง่ายนะคะลองดูใส่ตัวจีลงไปนะคะตรงนี้มาแล้วยังเอ่ยส่งข้อความเข้ามานะคะถ้าใครตอบได้อ่ะล้านหน้าบอกว่าขอตอบยอดเลยจริงเติมอะไรเอ่ยผู้ชื่อ我是泰国人นะถูกต้องนะคะเมย์ร้านก็บอกว่าผู้ชื่อนะเราก็ใส่ผู้ชื่อตัวจีนนะคะตรงนี้我是泰国人จุดเขามีให้แล้วใส่อีกก็ได้ อันที่สองล่ะช่องนั้นเติมอะไรดีล้านหน้ามาเลยข้อนี้นะคะนินฮาวนินกุ้ยซิ่งถูกต้องนะอันล่างล่ะอันนี้นินฮาวนินกุ้ยซิ่งอันนี้ว่ามาให้ครบเลยวอซิ่งเหลียวเจ้าไม่ร้านจิงว่านินกุ้ยซิ่งจินฉิงก็ตอบว่าวอซิ่งเกาเจ้าจินฉินถูกต้องนะคะดีมากดีมากนะคะเอาเท่านั้นล่ะค่ะเพราะว่าเขาถามแค่นินกุ้ยซิ่งนะคะตรงนี้อันแรกเมยหลันตอบวอซิ่งหลิวแสดงว่าตรงนี้เป็นการถามนามสกุลใช่ไหมคะก็นินฮาวด้วยก็ได้นินฮาวนินกุ้ยซิ่งเมยหลันก็บอกว่าซิ่งหลิวเจ้าเมยหลันฉันแซ่หลิวชื่อเมยหลันชิงว่านินกุ้ยซิ่งนี่ว่าเขาถามนินกุ้ยซิ่งมาก็ต้องตอบว่าซิ่งเกาใช่ไหมคะจินฉินแซ่เกาแล้วก็เจี้ยวจินฉินจบเสร็จแล้วประโยคข้างบนมาข้อ4บ้างข้อ4บอกว่าให้แปลเป็นจีนแล้วก็ใส่พินินด้วยหน้า41ค่ะฉันไม่ใช่คนจีนฉันเป็นคนไทยแปลให้ได้ตามตัวนี้เลยนะว่าต้องมีฉันไม่ใช่คนจีนฉันเป็นคนไทยนะเอาให้ครบคำนะคำว่าฉันคืออะไรไม่ใช่คืออะไรคนจีนแล้วก็เป็นประโยคที่สองอันนี้เป็นเหมือนกับสองประโยคนะคะฉันไม่ใช่คนจีนฉันเป็นคนไทยตอบว่าอะไรแปลเป็นจีนว่าอย่างไรใครจะขอตอบข้อนี้สุราษฎร์แล้วกันเนาะสุราษฎร์ธานีฉันไม่ใช่คนจีนไม่มาด้วยแน่ไม่มาตอบเนาะลานาแล้วกันลานา
ลาดนาสู้ตายเสมอโอเคเราซื้อหาวนี่หาวปูชื่อจะแปลว่าไม่ใช่อย่างเดียวถ้าเราจะใส่ให้ครบประโยคว่าฉันไม่ใช่คนจีนเติมอะไรเพิ่มให้ครบคะวอปูชื่อวอปูชื่อคนจีนจงกวายินแล้วก็ประโยคหลังวอชื่อไทกวายินถูกต้องนั่นแหละค่ะนะคะเวลาแปลแบบนี้เราต้องว่ามาให้ครบนะคะฉันไม่ใช่คนจีนก็คือวอปูชื่อจงกัวเหรินฉันไม่ใช่คนจีนวอชื่อไทกัวเหรินฉันเป็นคนไทยวอปูชื่อจงกัวเหรินวอชื่อไทกัวเหรินนะคะเขียนพินินด้วยนะคะข้อ2ฉันแซ่เกาชื่อจินฉินดีใจมากที่ได้รู้จักเธอประโยคภาษาจีนจะได้ว่าอะไรใครอยากจะขอตอบบ้างดูจะนิ่งๆกันนะคะวันนี้เอาลานนาอีกรอบหนึ่งนะคะลานนาบอกขอตลอดรอบนี้นี่ฮาวบอซิ่งเกาเจียวจินฉินเยินเชอร์นิ้งหันเกาซิ่งถูกต้องนะคะ我姓高叫金琴认识您很高兴นะคะ认识您很高兴我ฉันก็คือ我姓ก็คือแซ่นะ我姓高叫金琴นะอันนี้เขาบอกดีใจมากที่ได้รู้จักเธอเรื่องชื่อหนีเฮินเกาซิ่งคำว่าเกานะเป็นชื่อเฉพาะเขียนพินอินเป็นตัวขึ้นต้นเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่จินฉินก็เหมือนกันตัวจินแล้วก็จบประโยคด้วยจุดขึ้นต้นใหม่ก็ตัวพิมพ์ใหญ่พยายามเขียนพินอินใส่วรรณยุกต์ให้มันตรงแล้วก็ถูกต้องนะคะวาดให้มันชัดเจนวาดให้มันชัดเจนนะข้อ3สุดท้ายในช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนประเทศอะไรลานนาขออีกแล้วท่านนะคะเป็นคนประเทศอะไรต้องใส่สรรพนามไม่ถูกด้วยเราซื้อหาวนี่หาวNín sư nà quá yến. À, thuộc tông, nà khá, đi mạng. Nín sư nà quá yến, nà khá, nín. Thân, chứ mấy khá, có cứ sập hà nam nín. Nín sư nà quá yến.
เวลาเขียนตัวจริงก็ต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนนะคะมีลูกน้ำมีจุดจบประโยคบอกเล่ามีเครื่องหมายคำถามเงี้ยต้องว่าไปให้ถูกด้วยว่าประโยคนี้ต้องการสื่อความหมายอะไรนะคะเราก็จะได้คำตอบมาว่าลินชื่อหนากัวเหรินท่านเป็นคนประเทศอะไรเรียบร้อยไหมฮะตรงนี้นะทีนี้เรามาดูนะคะคลิปกันบ้างนะคะว่าเวลาจะถามนะคะประเทศนะถามว่าคุณเป็นคนประเทศไหนนะดูในคลิปวิดีโอนะคะก็มีการสอนเรื่องของการถาม你是哪国人นะคะ大家好欢迎和小蜜蜂中文学校一起来学习汉语今天我们要学习阅读第四课你是哪国人准备好了吗中国人澳洲人英国人美国人加拿大人法国人日本人你是哪国人？我是中国人。他是哪国人？他是美国人。นะมันมี美国人นะ美国รู้ไหมคะ美国คือประเทศอะไรเมย์กัวก็คือประเทศอเมริกานะคะเมย์กัวเหรินก็เป็นคนอเมริกันนะคะคนอเมริกันถ้าชื่อเมย์กัวเหรินก็คือเขาเป็นคนอเมริกันนะคะเมย์กัว你是中国人吗ถามว่าอะไรคะ你是中国人吗你是中国人吗คุณเป็นคนจีนใช่ไหมใช่ไหมคะคุณเป็นคนจีนใช่ไหม不是不是我不是中国人我问我不是中国人ใช่ไหมคะ不是我不是中国人我是英国人我是英国人ประเทศอะไรคะอังกฤษอังกฤษดูจากรูปธงชาตินะคะอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ก็พอเดาๆอังกฤษประเทศอังกฤษนะคะอังกฤษอังกฤษเหรินก็คือคนอังกฤษว่าเมื่อกี้คำถามก็ถามว่า你是中国人吗ก็ตอบว่า不是我不是中国人我是英国人นะคะ他是不是美国人นะมีการถามต่อ他是不是美国人คล้ายเหมือนกับคำถามของเราไหมคะในประโยคของเรา他是不是中国人เขาเป็นคนจีนเมื่อกี้美国หรือว่าไม่人不是他不是美国人ถามเมื่อกี้他是不是美国人เขาเป็นคนจีนใช่หรือไม่เป็นคนอเมริกันใช่หรือไม่นะคะ他是不是美国人เขาเป็นคนอเมริกันใช่หรือไม่ก็ตอบว่า不是他不是美国人ไม่ใช่เขาไม่ใช่คนอเมริกันเขาเป็นคนแคนาดา人
他是加拿大人加拿大คือประเทศอะไรเอ่ย加拿大加拿大ก็คือ Canada นะคะ Canada แต่ว่าคำว่า加拿大ไม่มีกัวนะคะก็เป็นชื่อเป็นอย่างนี้เลยทับคล้ายๆว่าเสียงคล้ายนะคะ加拿大人他是加拿大人เขาเป็นคน Canada好了小朋友以上是第四课的内容希望大家多多练习我们下次再见再见再见哇拜นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นการนะคะทดลองดูว่าจริงๆแล้วเรื่องการบอกสัญชาติถามเรื่องเป็นคนประเทศไหนเนี่ยไม่ยากเลยมันมีแบบฝึกหัดอยู่หน้า42ค่ะจะมีประเทศให้เราได้รู้จักเพิ่มขึ้นอีกนะคะ6ประเทศนะคะก็คือฝากัวเห็นไหมคะฝากัวประเทศฝรั่งเศสฝากัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เมกัวเมื่อกี้ไงคะเมกัวประเทศอเมริกานะคะเออกัวประเทศรัสเซียยิงกัวประเทศอังกฤษอินตู้ประเทศอินเดียนะคะออกเสียงตามเราซื้อ1รอบฝากัวญี่ปุ่นเมกัวเออกัวยิงกัวยินตู้ลองอ่านเองดูนะคะล้านนาอ่านชื่อประเทศนะคะ6ประเทศนี้เราซื้อหาวนี่ค่ะฝากัวญี่ปุ่นสระอือรือรือเปิ่นเปิ่นเสียง3ยืเปิ่นเปิ่นเปิ่นอีกทีนึงค่ะยืเปิ่นต่อไปเมกัวเอิงกัวเออกัวเออกัวแล้วก็อิงกัวแล้วก็เสียง4อินอินตู้อินตู้อินตู้นะคะดีมากนะคะอันนี้นอกจากไทยกัวจงกัวแล้วนะคะประเทศในโลกเราเนี่ยมีเป็นร้อยกว่าประเทศเลยทีเดียวนะคะ100 200เยอะอะค่ะนะคะแต่ว่าประเทศดังๆที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยก็มีประมาณหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประเทศที่คุ้นเคยกันอยู่นะคะฝากัวรือเปิ่นเมกัวเออกัวอิงกัวแล้วก็อิงตู้นะในหนังสือทีนี้นะคะฝากงานนิดนึงว่าให้เราไปทำความเข้าใจนะครับในใบความรู้อะค่ะใบความรู้ของเนี่ยที่ด้านบนเป็นเรื่องของแท้ของชาวจีนนะคะด้านล่างก็เป็นตงหนางย่ากัวเจียนะตงหนางย่ากัวเจียก็คือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อประเทศเป็นภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรอย่างไทยกัวเรารู้จักไปแล้วนะคะ10ประเทศอาเซียนนะคะปีหน้าก็จะเปิดอาเซียนแล้วฉะนั้นนะคะภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่กว้างขวางใช้ในประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์นะคะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็ใช้ภาษาจีนใช่ไหมเป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ภาษาจีนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมีโอกาสมากกว่าในทางเลือกที่มากกว่านะคะเพิ่มช่องทางในการทำมาหากินเข้าไปอีกนะคะก็มีอะไรบ้างไทยก็เรียกไทยกัวตัวนี้เราไปศึกษามานะตอนนี้เวลาเราเหลือ1นาทีก็พูดได้คร่าวๆนะคะเมียนเตี้ยนเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกประเทศพม่าใช่ไหมเขาเรียกประเทศเมียนมาน่าจะแก้ตรงนี้นิดนึงว่าประเทศเมียนมาเมียนเตี้ยนนะคะประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวก็คือประเทศลาวนะคะเวียดนามเจียมผูใจกัมพูชา
马来西亚马来西亚นะคะ新加坡新加坡文莱布奈菲律宾ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียอินโดนีเซียนะตรงนี้ชื่อประเทศของแถบบ้านเราเนี่ยจะทับเขาเรียกว่าอะไรถอดเสียงมาเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ถอดความหมายมาฉะนั้นก็ใกล้เคียงอย่างลาวก็ลาววอเห็นไหมคะอย่างมาเลเซียก็มาลายเซียอย่างเงี้ยเสียงก็จะคล้ายกันมากนะคะฟิลิปปินส์ก็เฟลุยปิงอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ฝากไว้10ประเทศตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะมาดูกันว่าประเทศอาเซียนของเรานะคะในภาษาจีนเนี่ยนะคะจะเรียกว่าอะไรแล้วเราจะรู้จักแผนที่ประเทศต่างๆในย่านนี้นะด้วยอยู่ตรงไหนกันบ้างด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะก็พบกันอีกครั้งนึงนะคะในวันพรุ่งนี้สุดสัปดาห์ของเรานะคะอย่าลืมมากันให้พร้อมเพรียงนะคะแล้วก็เตรียมใบความรู้กับใบงานมาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายชิชิตาจาใจเจียนชิชิบ๊ายบาย明天见